ค่ะช่วงนี้นะคะเรามาติดตามการกู้ภัยหลังแผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์และสถานการณ์อื่นที่น่าสนใจค่ะผู้บัญชาการตำรวจไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์กล่าวค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็น147คนและคาดว่าตัวเลขจะสูงขึ้นอีกขณะที่นายจอห์นคีนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวนะคะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเป็นภัยพิบัติที่น่าเศร้าที่สุดของนิวซีแลนด์และประกาศว่ารัฐบาลของเขาจะตั้งกองทุนขอการสนับสนุนทั่วโลกด้านประชาชนในเมืองไครสต์เชิร์ชได้จัดพิธีสวดมนต์ให้ผู้เสียชีวิตและผู้เสียหายบนสนามหญ้าของโบสถ์ต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวขณะที่ทีมกู้ภัยก็ยังคงทำงานต่อไปส่วนชนเผ่ามารีทั่วนิวซีแลนด์ก็เข้าร่วมในความพยายามบรรเทาทุกข์ด้วยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนและธุรกิจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวดังกล่าวไปต่อกันที่อิรักนะคะเกิดเหตุกลุ่มมือปืนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอิรักทำให้เกิดเพลิงไหม้และก็โรงกลั่นนั้นต้องปิดลงค่ะโดยคนร้ายได้ยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตและวางระเบิดใกล้กับส่วนผลิตเบนซินและน้ำมันก๊าซหลังเกิดเหตุนะคะมีการส่งทหาร45นายไปคุ้มกันโรงกลั่นดังกล่าวชั่วคราวแล้วก็ทางช่างเทคนิคค่ะได้เข้าไปซ่อมแซมด้านทางการอิรักกล่าวว่าจะดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวและหวังว่าโรงกลั่นจะเปิดดำเนินงานได้ตามปกติในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันนะคะโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กทางตอนใต้ของอิรักก็ต้องปิดลงอีกแห่งหลังเกิดปัญหาทางเทคนิคทั้งนี้การปิดของโรงกลั่นทั้งสองก็ทำให้เกิดความวิตกว่าปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าที่ส่งผลให้ประชาชนออกมาประท้วงรัฐบาลทั่วอิรักนั้นจะรุนแรงมากขึ้นค่ะและก็จากที่เกิดปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองในหลายประเทศในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนะคะจนนำไปสู่การโค่นล้มผู้นำตุนิเซียและอียิปต์แล้วต้นตอของปัญหามาจากไหนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะแอลจีเรียประธานาธิบดีบูเตฟิก้าหาทางออกด้วยการยกเลิกกฎอัยการศึกยกเลิกการห้ามชุมนุมและเสรีภาพในการแสดงความเห็นซึ่งประกาศตั้งแต่ปี2535แต่ต้นตอของปัญหาจริงๆที่ทำให้คนแอลจีเรียลุกขึ้นมาประท้วงคือราคาอาหารที่แพงขึ้นคนตกงานมากขึ้นและไม่มีบ้านอยู่อาศัยการว่างงานร้อยละ 9.9 บาเรนประชาชนออกมาประท้วงเพราะมีปัญหาเรื่องความยุติธรรมการว่างงานสูงถึงร้อยละ 15รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอียิปต์ประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักยอมลาออกจากตำแหน่งไปแล้วหลังครองอำนาจตั้งแต่ปี2524ทหารต้องเข้ามารับผิดชอบในช่วงเปลี่ยนผ่านคล้ายกับการปฏิวัติในไทยต้นต่อของปัญหาจริงๆอยู่ที่การทุจริตคอร์รัปชันใช้อำนาจในทางที่ผิดอาหารมีราคาแพงค่าแรงต่ำและคนงานตกงานมากการว่างงานร้อยละ 9.7 และการเลือกตั้งก็ไม่โปร่งใสลิเบียพันเอกมูอัมมากัดแดฟฟี่ซึ่งครองอำนาจตั้งแต่ปี2512กำลังปราบปรามประชาชนที่ลุกฮือขึ้นมาประท้วงรัฐบาลจนมีผู้เสียชีวิตไปกว่าพันคนในขณะนี้และประกาศว่าจะสู้จนตัวตายแต่จะไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งและยังกล่าวหาว่าหน่วยข่าวต่างชาติซึ่งคงหมายถึง CIA และผู้นำเครือข่ายอัลไคด้าอยู่เบื้องหลังการลุกฮือของประชาชนแต่ต้นตอของปัญหาอยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นไร้ที่อยู่หมู่บ้านเอื้ออาทรไม่เสร็จสิทีอีกทั้งคนตกงานสูงการว่างงานนั้นสูงถึงร้อยละ30เยเมนประธานาธิบดีอับดุลลอซาเลซึ่งครองอำนาจอยู่ตั้งแต่ปี2521กำลังเผชิญกับการประท้วงขนาดใหญ่ต้นตอมาจากคนว่างงานมากการว่างงานนั้นสูงถึงร้อยละ35ความยากจนแพร่หลายการทุจริตคอร์รัปชันสูงขาดเสถียรภาพทางการเมืองทำให้คนหนุ่มสาวไม่พอใจประธานาธิบดีนั้นพยายามลดความไม่พอใจด้วยการประกาศว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในปี2556อิหร่านตำรวจกำลังปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงประชาชนไม่พอใจการเลือกตั้งปี2552จากการที่ประธานาธิบดีมามูดอามาดีเนจาชได้รับเลือกตั้งอีกครั้งโดยอ้างว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมและมีคนส่วนหนึ่งไม่พอใจคณะปกครองโต๊ะอิหม่ามทั้งหลายการว่างงานนั้นสูงถึงร้อยละ 14.8 อิรักผู้ชุมนุมไม่พอใจการทุจริตคอร์รัปชันคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนอัตราการว่างงานที่สูงถึงร้อยละ 15.3 โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นการขาดแคลนอาหารและไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานที่แย่และไม่พอใจชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดทางภาคเหนือของประเทศจอร์แดน
ผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจรวมทั้งให้ยกเลิกสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างจอร์แดนกับอิสราเอลปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงการว่างงานในหมู่เยาวชนนั้นมีอัตราสูงการว่างงานสูงถึง 13.4% ตูนิเซียการที่ผู้ชุมนุมออกมาประท้วงได้ขับประธานาธิบดีเบนอาลีออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาต้นต่อของปัญหาอยู่ที่การว่างงานสูงถึง14%การทุจริตคอร์รัปชันสินค้ามีราคาแพงและการกดขี่ข่มเหงทางการเมืองอาจสรุปได้ว่าต้นต่อของปัญหาที่สำคัญที่ประชาชนในประเทศออกมาชุมนุมประท้วงเหมือนกับเป็นโรคระบาดติดต่อกันนั้นเพราะว่ามีปัญหาคล้ายคลึงกันนั่นคือเบื่อผู้นำประเทศที่ครองอำนาจมายาวนานแล้วก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนดีขึ้นซ้ำยังใช้อำนาจในทางที่ผิดกดขี่ประชาชนจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธถูกกลั่นแกล้งจับกุมสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงแต่ค่าจ้างต่ำลงการว่างงานสูงในทุกประเทศมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็คือปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองบางประเทศมีรายได้ดีจากการขายน้ำมันแต่ผู้บริหารประเทศไม่ได้ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประชาชนจึงออกมาเรียกร้องแล้วก็นำไปสู่การโค่นล้มผู้ปกครองในที่สุดซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับผู้นำประเทศอื่นๆด้วยไทยพรีเมียร์ลีกนะคะขำขันกันอยู่4คู่ด้วยกันนะคะซึ่งอาร์มี่ยูไนเต็ดลงเตะนัดแรกพบกับศรีราชาซูซูกิ FC ที่สนามกีฬากองทัพบกค่ะฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะคะวันนี้ลงสนามกันในเวลา 18:00 นนะคะพร้อมกันทั้งหมด4คู่ค่ะคู่ที่กำลังแข่งกันอยู่ก็เป็นอาร์มี่ยูไนเต็ดลงเตะนัดแรกบนสนามกีฬากองทัพบกพบกับศรีราชาซูซูกิ FC ที่นัดแรกเสมอ SCG สมุทรสงคราม 1-1 เกมในครึ่งแรกทีมนักเตะสุภาพบุรุษวงจักรส่งนักเตะบราซิลลงสนามเต็มโควต้าเปิดเกมบุกค่ะและในนาทีที่10วินิซุสคาวาโยก็ยิงฟรีคิกจังหวะแรกติดกำแพงก่อนยิงซ้ำบอลพุ่งผ่านแผงหลังศรีราชาเข้าประตูให้อาร์มี่ขึ้นนำก่อน 1-0 แต่นาทีที่35สิวเมธธนูสอนไปทางฟาวรุษวงดีของทีมเยือนค่ะล้มในเขตโทษได้เป็นลูกจุดโทษนะคะแล้วก็เป็นลาอูแกสตันยิงเข้าไปจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่ 1-1 เกมในครึ่งหลังนะคะนาทีที่53ขวัญชนะรัตนากัปตันทีมก็ยิงให้อาร์มี่ยูไนเต็ดขึ้นนำ 2-1 และถัดมาอีก3ทีเท่านั้นอาร์มี่ก็ขึ้นนำเป็น 3-1 นะคะจากเกรอันโดค่ะส่วนผลคู่อื่นอีก3คู่นะคะพัทยายูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือไทย FC อยู่ 1-1 และบุรีรัมย์ PA นำอินทรีย์เพื่อนตำรวจอยู่ 1-0 ส่วน TOT SC เสมอขอนแก่น FC อยู่ 0-0 ค่ะไปดูกันต่อกับช่วงตบเท้าเข้าสนามนะคะวันนี้เราจะพาไปชมความพร้อมของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกลุ่ม5ค่ะว่ามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่61ค่ะนับเป็นเวลา26ปีที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือกลุ่ม5เคยคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกและปีที่ผ่านมายังครองตำแหน่งรองชนะเลิศคะแนนรวมด้วยผลงาน27เหรียญทอง15เหรียญเงินกับอีก23เหรียญทองแดงทำให้กลุ่ม5ยังคงเป็นตัวเต็งในปัจจุบันแม้ว่าการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกปีนี้ยกเลิกกีฬาโอเรนเทอริงซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ชนะเลิศคะแนนรวมไปแล้วและอาจส่งผลถึงคะแนนของกลุ่มก็เป็นได้แต่ด้วยการเตรียมทีมมานานกว่า3เดือนนั้นช่วยให้เหล่านักสู้กลุ่มสีดำฟ้ามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยเราแบ่งขั้นตอนในการเตรียมทีมมา3ระยะระยะที่1เนี่ยเป็นระยะคือหาตัวนักกีฬาด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของหน่วยขึ้นมานะแล้วก็คัดเลือกตัวเด่นๆขึ้นมาเล่นกีฬาในช่วงแรกก็ให้ฟิตตัวอยู่ที่หน่วยบางที่จะต้องสู้กันสนุกนะครับก็คือเสพปากตะกร้อหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับถ้ากีฬาที่เราแข่งนี้ที่จังหวัดราชบุรีชมฟรีทุกประเภทเรียนเชิญได้ครับก็ผมว่าดูกีฬาทหารนี่ก็สนุกนะครับแล้วก็เรามีอะไรดีๆโชว์เพราะในวันเปิดและวันปิดนี่มีการแสดงอะไรของทหารเยอะแยะนะครับก็ขอเชิญชมเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาประชมได้ครับที่ราชบุรีครับแม้การแข่งขันครั้งนี้มีอดีตทีมชาติเป็นแกนหลักอยู่ไม่กี่คนแต่นักกีฬาของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมีวินัยรู้แพ้รู้ชนะเป็นดั่งอาวุธประจำกายที่พร้อมจะกลับมาทวงชัยชนะตำแหน่งแชมป์สมัยที่17ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่61
ในระหว่างวันที่4ถึง9มีนาคมนี้ที่กรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีคงไม่ไกลเกินฝันอย่างแน่นอนทุกมิติแห่งกำลังรบของกองทัพเรือจะพร้อมเสมอเพื่อลูกผู้ชายไทยร่วมเครือนาวีเชิญผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่6และหลักสูตรปวช.ชั้นปีที่3ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นชายโสดอายุระหว่าง 17 ถึง 20 ปีสมัครเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2554ระหว่างศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตลอดการศึกษาตามที่ราชการกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือโทรศัพท์02-2889-3922 02-4753663-4ในวันและเวลาราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2554ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17 ถึง 20 ปีมีสัญชาติไทยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่10มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2554สอบถามรายละเอียดได้ที่02-475-2614และ02-475-2625ในวันและเวลาราชการ